ดาครับในอนาคตถ้าศาลรัฐธรรมนูญคืนสถานะสสให้แล้วจะมีโอกาสให้กลับมาเป็นหัวหน้าอีกมั้ยครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับไม่ได้เป็นเรื่องของผมคนเดียวเป็นเรื่องของการของข้อบังคับพรรคของเรื่องของสมาชิกครับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะรับอีกรอบนึงไม่ได้ปฏิเสธครับเป็นเรื่องของอนาคตครับการประกาศลาออกไว้ก่อนจากความเป็นหัวหน้าพรรคนี่คือเฉพาะความไม่มั่นใจในกรณีของทางผมคิดว่าไปโยงอย่างนั้นคงไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าถามว่าทางฝั่งเรายังมีความมั่นใจในเรื่องของการขับเคลื่อนพรรคในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกในฐานะพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมายังมั่นใจเกินร้อยในส่วนรูปของคดีก็ต้องรอถึงกระบวนการที่จะทำเกิดขึ้นแต่ไปกฎหมายของเราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าไม่ว่าจะดูคำวินิจฉัยภายในของกกต.เองนี่ก็ตลกนะเนี่ยมาแถลงหน้ากกต.ก็คงคิดว่าไม่ว่าจะกระบวนการในกกต.ที่ได้ทำมาหรือว่าได้อินเวสติเกตมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว ITV เองตัววัตถุประสงค์ตัวรายได้ตัวสัมปทานต่างๆซึ่งนักข่าวทุกคนก็สามารถที่จะเทียบฎีกาจากประชุมสมัยที่แล้วว่าอะไรเป็นสื่อไม่เป็นสื่อนะถ้าในแบบนี้แล้วบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยผมก็เชื่อว่ามั่นใจได้ทั้ง2เรื่องมั่นใจได้ทั้งเรื่องที่ได้กลับมาเป็นส.ส.แล้วก็มั่นใจด้วยในเรื่องของการที่ขับเคลื่อนพรรคโดยที่มีหัวหน้าคนใหม่คุณครับ7.100อันดับ2ก็ดีใจครับดีใจที่ทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเห็นความพยายามในการที่จะเขย่าการเมืองไทยพร้อมที่จะขยับเขยื้อนให้ประเทศไทยมีส่วนสำคัญในบริบทอาเซียนนะครับแล้วก็บริบทโลกทั่วไปแล้วก็การถ่วงดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจเพื่อที่ให้ประเทศไทยไปสู่อนาคตได้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเดี๋ยวขอทางเนชั่นนะครับแล้วก็ขอทางช่อง8แล้วก็77ครับคุณสิริกัญญามีความมีเหมาะสม 4-5 คนครับคุณสิริกัญญาก็เป็นยังไงนะเจนช่อง8ครับช่อง8ครับถามเรื่องของนิติภัณฑ์เป็นไปได้ไหมที่แบบก็ต้องรอกรรมการบริหารชุดใหม่เพราะว่าตอนนี้คือไม่มีกรรมการบริหารเพราะว่าผมลาออกไปแล้วทุกคนก็เป็นรักษาการนะครับก็คงไม่ได้มีการขับเคลื่อนอะไรและในขณะเดียวกันก็ต้องฟังทางหมอองคุณด้วยก็ต้องลองฟังจากทางหมอองก็รัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนั้นเจอเลยครับพิธาให้นิยามการเรียนรอบนี้กับตัวกับพิธาเองกับพรรคก้าวไกลและก็ช่วยทางไม่ได้ยินเลยครับช่วยให้คำนิยามนะครับกับการเรียนรอบนี้กับตัวพิธากับพรรคก้าวไกลและก็กับประเทศไหนได้ไหมผมคิดว่าเป็นการเมืองของคน 1% กับการเมืองของคน 99% และพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะยอมรับพร้อมที่จะรับรองคนทั้ง 99% เพื่อที่จะต่อสู้กับ 1% ครับมีคนบอกว่าการที่ทางพิธาลาออกวันนี้เนี่ยคือพร้อมเดินเกมก็สภาเต็มตัวในรูปแบบไม่ได้เป็นการเดินเกมแต่อย่างใดหรอกครับก็ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับรัฐธรรมนูญที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นมาแบบนี้ก็จะเป็นที่จะต้องเอาส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวแล้วก็อย่างที่ได้ตอบไปในตอนแรกว่าในเชิงส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถทำงานได้แม้ไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับการเป็นผู้แทนราษฎรที่จะพูดแทนราษฎรผมก็ยังเชื่อว่าไม่ว่าผมจะลงไปในพื้นที่องค์กรที่มีปัญหาเหมืองหรือลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีปัญหาสันติสุขสันติภาพเวลาผมพูดอะไรก็มีคนฟังแล้วก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้ก็เอาเท่านี้ก่อนดีไหมครับหรือยังมีอีกไหมฮะพี่นิพัฒน์พี่ศรีกัญญาที่บอกไหมคะถ้าเกิดคือจริงๆก็จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้หรือแล้วจริงๆเขาเป็นหนึ่งในรองหัวหน้าพรรค4คนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพรรคก้าวไกลมีคนที่เหมาะสม 4-5 คนซึ่งในมุมของคนเดียวนะไม่รู้ว่าสื่อมวลชนจะมองกันยังไงแต่ก็ต้องรอดูต่อไปยังมีเวลาอีก 7-8 วันครับครับต้องขออนุญาตเจอกันทั่วประเทศแล้วก็เจอกันทั่วโลกแล้วก็จนกว่าเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับขอบคุณนะครับก็คือการเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวก็น่าจะเป็นสำนึกของนักการเมืองนะครับผมหมายความว่าในเรื่องของส่วนรวมเนี่ยในบริบทการเมืองณปัจจุบันเนี่ยฝ่ายค้านต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเชิงทั้งมหาภาคแล้วก็จุลภาคในเชิงมหาภาคผู้นำฝ่ายค้านก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเรือหลักในการนำทิศทางการอภิปรายสำคัญๆนะครับ
ครับงบประมาณอภิปรายแนะนำรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งเรื่องจุลภาคอย่างเช่นการแต่งตั้งวิปประธานวิปฝ่ายค้านนะครับตามข้อบังคับก็จะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านนะครับอันนี้คือในเรื่องของส่วนรวมที่ไม่ต้องห่วงผมนะครับห่วงประชาชนห่วงบ้านเมืองห่วงประเทศดีกว่าพอมาเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังยืนยันคำเดิมเหมือนอย่างที่เคยพูดที่ระยองไว้ว่าผมไม่ได้ยึดติดกับหัวโขนไม่ได้ยึดติดอยู่กับตำแหน่งแล้วก็เชื่อว่าณปัจจุบันเนี่ยผมสามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเรียนพี่น้องให้ชัดๆนะครับว่ายังเป็นส.ส.ที่เข้าสภาไม่ได้นะครับเป็นส.ส.ที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังสามารถที่จะทำงานในฐานะสมาชิกพรรคก้าวไกลแล้วก็ส.ส.ที่เข้าสภาไปทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้เพราะฉะนั้นยังจิตใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ยังเดินหน้าทำงานในช่วงที่รอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เผลอๆอาจจะเจอผมมากกว่าเดิมนะครับก็จะเดินหน้าเขย่าการเมืองไทยแล้วก็เขย่าปัญหาของพี่น้องประชาชนผ่านตะแกรงร่อนแล้วก็ส่งต่อให้ส.ส.เพื่อนพรรคก้าวไกลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ยังอยู่ในสภาอยู่นะครับก็มีกำหนดการในการเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเชียงใหม่นะครับจะมีขึ้นไปถึงอมก๋อยแล้วก็ลงใต้แล้วก็ไปหลายๆพื้นที่ที่มีส.ส.ก้าวไกลแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะชนะบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีส.ส.เขตก็ยังจะไปเยอะอยู่รวมถึงเตรียมเดินทางไปต่างประเทศอย่างนิวยอร์กแล้วก็อังกฤษก็มีมหาวิทยาลัยอย่าง Cambridge University ก็เชิญให้ไปพูดแล้วก็รวมถึงประเทศอย่างญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ก็จะใช้เวลาตอนนี้ในการทำงานเขย่าการเมืองไทยทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยนะครับตามกฎหมายตอนนี้ก็ยังเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคนะครับจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนที่จะมีการประชุมวิสามัญนะครับขอพูดให้ชัดนะครับวันที่23เป็นการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับแล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคใหม่วันที่24ที่ดินแดงนะครับก็จะเป็นอีเวนต์กิจกรรมของพรรคที่แยกออกจากกันมาเพราะฉะนั้นมีวันที่23กับวันที่24แยกออกจากกันในตอนนี้นอกจากจะเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคแล้วหลังจากที่มีหัวหน้าพรรคคนใหม่หลังวันที่24เป็นต้นไปก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างที่ได้เคยประกาศไว้แล้วครับคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนคุณพิธาค่ะคือสมบัติว่าเราจะต้องการทำงานดีเกณฑ์ท่านเลือกหรือว่ามีวิธีการการคัดสรรใดๆ2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือขึ้นอยู่กับการประชุมวิสามันพักนะครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกจะเห็นว่าใครคนที่จะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปอันที่สองก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าตัวปัจเจกคนที่เสนอชื่อแล้วเขาก็หรือคนที่โดนเสนอชื่อจะยอมเป็นหรือเปล่าในส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่ามีคนที่เหมาะตั้ง 4-5 คนนะขึ้นอยู่ว่าคุณจะเอาบูหรือคุณจะเอาบุญ 4-5 คนที่พร้อมเป็นหัวหน้าพักแทนผมได้ในช่วงระยะเวลาที่จะถึงนี้ผมก็ไม่ได้กังวลใจอะไรขึ้นนะแต่ว่าพรรคเรามันไม่ได้เป็นพรรคที่มีเจ้าของที่บอกว่าโอเคสามารถสืบทอดอำนาจได้ว่าหัวหน้าคนที่2 1จะบอกให้ใครเป็นคนที่2อะไรอย่างงี้ไม่มันเป็นระบบมันมีกฎหมายพรบการเมืองมันมีเรื่องของข้อบังคับพรรคอะไรที่ยังมีอยู่แต่ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลมีความพร้อมอย่างน้อยที่ผมคิดออกเร็วๆเนี่ยหรือผมก็คิดว่าแม้กระทั่งพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะคิดออกหรือประชาชนที่ดูอยู่ที่บ้านก็คงคิดออกว่าบอกว่ามีอยู่เนาะอย่างน้อย 4-5 คนที่สามารถขึ้นมานำพรรคได้ในช่วงที่ผมรอคำสั่งศาลของศาลรัฐธรรมนูญครับพี่นะคะมีกระแสข่าวเพราะว่าทางพรรคก้าวไกลจะขับคุณพิพัฒน์ออกเพื่อจะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนะคะทำให้คุณพิพัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหลือและรักษาตำแหน่งเรื่องนั้นต้องรอหลังประชุมวิสามัญพรรคนะครับมันเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะหารือกับคุณปฏิพัฒน์เพราะฉะนั้นก็ต้องรอเวลาตรงนั้นนะครับแล้วก็คงต้องฟังความคิดเห็นจากคุณปฏิพัฒน์ด้วยตัวของเขาเองด้วย